คุณผู้ชมตามกันต่อคดีของเบนเดมอนนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญสำหรับคดีพนันออนไลน์ก็คือมาเก๊า888นั่นเองนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้ควบคุมตัวเบนเดมอนทันทีหลังกลับจากฮ่องกงค่ะก็คุมไปสอบที่สอทถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็มีการส่งตัวให้ทางตำรวจไซเบอร์สอบสวนทางทนายความยืนยันค่ะว่าเบนปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้และพร้อมที่จะต่อสู้ให้ถึงที่สุดค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอายัด ตัวนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือเบนเดมอนนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888ทันทีที่มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะคุมตัวไปที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก่อนเข้าห้องสอบสวนเนี่ยผู้สื่อข่าวไปรอจำนวนมากเลยก็พยายามจะถามนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงยังไงกับเว็บไซต์มาเก๊า888เบนเดมอนก็ตอบสั้นๆนะคะว่าวันนี้มาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นค่ะเบนอยากพูดเลยไหมคะผมมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเป็นเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไหมคะไม่เกี่ยวครับผมอยากพูดอะไรบ้างคะเบนไม่ครับขอบคุณครับไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอย่างเดียวเลยนะคะปฏิเสธเลยทางคุณพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของเบนเนี่ยก็เดินทางตามมาภายหลังนะคะมีการพูดคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวของเบนเดมอนเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพร้อมจะสู้คดีในชั้นศาลซึ่งตำรวจได้อ่านพฤติการของคดีให้ฟังนะคะผู้ต้องหาค่อนข้างเครียดค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้และยังมีโรคประจำตัวเป็นโรคซึมเศร้าด้วยส่วนตำรวจเนี่ยจะนำตัวเบนเดมอนนะคะไปฝากขังหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จหรือไม่ให้ขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาของพนักงานสอบสวนค่ะส่วนการประกันตัวก็ต้องดูตามสถานการณ์ว่าจะยื่นขอประกันในชั้นพนักงานสอบสวนได้หรือไม่ซึ่งพนักงานสอบสวนตามกฎหมายแล้วมีอำนาจในการคุมตัวสอบ48ชั่วโมงแล้วจึงนำตัวฝากขังศาลอาญาต่อไปค่ะยังไม่ได้ให้การก็คือคืนนี้ก็คงต้องสอบไปทั้งคืนนะครับค่ะแล้วพรุ่งนี้จะฝากขังหรือยังไงอันนี้ต้องอยู่ที่พนักงานสอบสวนถ้าสอบสวนเสร็จแล้วก็น่าจะฝากขังโดยรวมแล้วคุณเบนเครียดหรือกังวลอะไรไหมคะเพราะตั้งแต่ลงเครื่องมาคนไม่เคยเจอก็เครียดธรรมดาแล้วคุณเบนหรือมีโรคประจำตัวอ๋อเป็นอะไรขอเปิดเผยได้ไหมคะก็มีอาการก็คือเขาไม่เคยเจอแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่คุณเบนเป็นโรคมีโรคซึมเศร้าโรคอะไรพวกนี้อยู่อ๋อค่ะคุณเบนมีพูดถึงกรณีคุณดิวไหมคะที่อาจจะมีการไม่มีการสับสนเรื่องนี้เลยจะแต่เป็นแต่มาเก๊าอย่างเดียวหนักใจไหมคะพี่กับคดีนี้ที่พี่เป็นทนายความยังต้องปล่อยกระบวนการมันดำเนินไปนะครับแต่เชื่อมั่นว่าในเส้นทางการเงินที่ตำรวจอ่านมาเนี่ยทางคุณเบนซ์มีหลักฐานในการชี้แจงยังตอนนี้ตำรวจเสิร์ฟมองต้นแจ้งพฤติกรรมคดียังไม่หมดพอดีที่อย่างที่ว่าเห็นน้องฟังกันหลายคนก็เลยต้องย้ายที่ไปเพราะว่ามันการสอบสวนจะไม่นั่นนะครับโอเคค่ะแต่โดยรวมก็คือยังยืนยันว่าให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับผมแล้วก็ต่อสู้คดีในชั้นศาลครับการสอบสวนก็น่าจะทั้งคืนเนี่ยนะครับส่วนพี่น้อง4บ่อใบไม้เนี่ยนะคะก็คือจริงๆไปฮ่องกงพร้อมกัน4คนนะคะน้องคนเล็กเนี่ยกลับมาแล้วที่เป็นตำรวจแล้วก็ล่าสุดก็คือเบนทีนี้อีก2คนนะคะที่ทางคุณดิวอริสราโพสต์พาดพิงถึงด้วยเนี่ยยังไม่ได้เดินทางกลับเข้าไทยนะคะเพราะว่าไม่ได้ถูกออกหมายจับค่ะส่วนกรณีที่มีการพาดพิงว่าบุคคลอักษรย่อทอธงมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองถูกกล่าวหาว่าร่วมกับบิ๊ก DSI เรียกรับเงิน500บาทแลกกับการเคลียร์คดีเว็บพนันผู้สื่อข่าวได้สอบถาม500ล้านบาทนะคะขออภัยแลกกับการเคลียร์คดีเว็บพนันเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามทางว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ชี้แจงเลยว่าหน้าที่ของตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ติดตามสอบถามความคืบหน้าคดีก็เท่านั้นนะคะถ้าทราบตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงจะรีบแจ้งสื่อทันทีค่ะผมยืนยันตัวผมแน่นอน
เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวอะไรกับผมอะผมไม่ได้มีหน้าที่ไปจับกลุ่มหรือว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของบ่อนการพนันผมหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามส่วนเรื่องการที่จะไปจับกลุ่มหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะต้องทำก็ทำในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรือทำในฐานะที่ตัวเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องติดตามอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างคดี Forex 3D อ่ะมันโควิดซะ2ปีแต่ผมก็ยังเฝ้าติดตามเรื่องนี้ให้อยู่จนไปเจอก็ไปตามจนถึงรู้ว่าอยู่ที่นั่นแล้วก็ตามเข้าไปเตี้ยใดก็ไปจับนะครับดังนั้นก็คงจะเป็นใครก็คงให้เจ้าหน้าที่เขาสืบทราบดีกว่าเพราะผมไม่ทราบว่าที่บอกว่าเอ่ยเป็นนักการเมืองคนไหนผมก็ไม่ทราบจริงนะครับถ้าทราบจะมาบอกก็ยืนยันนะคะว่าไม่ทราบถ้าทราบเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวรอดูนะคะว่าคดีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะจบลงยังไงด้วยนะคะ